ใครจะเป็นคนที่มาแบ่งมรดกให้กับกันและกันในแต่ละวันในแต่ละเดือนในแต่ละปีเนี่ยครับว่าใครจะควรได้มากน้อยแค่ไหนเพียงใดเงี้ยก็ผู้ใดที่มีบุญก็รับไปเยอะๆกันละกันมรดกตรงนี้มันต้องใช้ฐานบุญนะฮะเป็นตัวเป็นตะกร้าในการที่จะรองรับหรือว่าจะบรรจุคำว่าปัญญาที่ว่านี้ใช่ไหมล่ะหรือว่ามรดกที่ว่านี้มันก็อยู่ที่ตะกร้าใครตะกร้ามันเนี่ยเข่งใครเข่งมันก็แล้วกันกระมังใครกระมังมันก็แล้วกันที่จะรับตรงนี้ได้นะฮะเพราะว่าสิ่งที่กำลังพูดตรงนี้ฮะมันเกินภาษามันเกินอากัปกิริยานะมันเกินความรู้สึกเกินความนึกคิดเห็นไหมไปนู่นเลยปัญญามันเกินความรู้สึกเกินความนึกคิดใช่ไหมคิดเอาไม่ได้นั่นเองหยุดคิดเมื่อไหร่ได้ทันทีหยุดคิดเป็นไงเนี่ยก็ลองหยุดคิดดูสิครับก็จะรู้ถ้าไม่สามารถหยุดคิดมันก็ไม่ได้ก็แล้วกันคำว่าคิดเนี่ยพูดคำนี้มันก็น่าจะรู้จักกันหมดมั้ง 7-8 พันล้านคนมนุษย์เนี่ยคิดหน่อยได้ไหมคิดเลขเนี่ยจะไปคิดเลขดูสิ2คูณ2เท่ากับเท่าไหร่2บวก2เท่ากับเท่าไหร่คิดกันไป108,000คิดใช่ไหมจะคิดในรูปแบบไหนเขามีอะไรทุกวันนี้เขามีพระเอกของความคิดของโลกใบนี้คืออะไรอัลกอริทึมหรือลิทึมใช่ป่ะกอเลยนะครับหลักคิดในเชิงคณิตศาสตร์ชั้นสูงสุดหลักคิดอัลกอริทึมนะเอาไปคิดเราเองก็แล้วกันแต่ลุงก็รู้แต่ภาษาเนี่ยครับชีวิตจริงไม่เคยไปแตะมันหรอกครับเพราะว่าสติปัญญาทางโลกมันไปไม่ถึงที่จะไปเรียนรู้สิ่งที่บอกว่าอัลกอริทึมลุงไม่แซบเลยครับตรงนั้นใครแซบก็ตามหาไปกันแล้วกันคิดจนสุดความคิดของอัลกอริทึมเนี่ยนะครับจึงจะรู้ว่าเฮ้ยปัญญาเนี่ยมันเหนือชั้นจริงนะโว้ยนะโว้ยนะโว้ยโอ้ยว่าแล้วก็ถอยหลังมาหาเรื่องราวที่ดูเหมือนว่าลุงจะเป็นหนี้ทางใจแต่เมื่อวันสื่อนี่นะมั้งว่าไอ้เจ้าเชื้อโรคเชื้อราที่เขาเรียกว่าไวรัสไวรอยเนี่ยมันมาจากไหนก็แน่วันก่อนลุงก็บอกเออมันมาจากโน่นนะใต้สะดือทะเลนั่นนะไอสัตว์ก็วิวัฒนาการจากทะเลมาเป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำสุดท้ายก็มาเป็นบกเต็มๆแล้วก็วิวัฒนาการไปเป็นสัตว์อากาศต่อนะมันมีสัตว์ชนิดหนึ่งมันมาจากนู่นนะมันมีสัตว์ชนิดหนึ่งมาจากนู่นนะทางอวกาศนะครับสัตว์ชนิดที่ว่านี้ลุงลองซิว่านักวิชาการนักวิชาเกินเขาว่าไงเห็นก็บอกว่าไอ้เจ้าเชื้อโรคเชื้อราหรือว่าไวรัสไวรอยด์เนี่ยมันมาจากนู่นอะอวกาศนะมาจากดาวดวงไหนก็ไม่รู้นะฮะหรือมาจากเอเลี่ยนตัวไหนก็ไม่รู้แหละนะมาจากมนุษย์ต่างดาวไปนู่นเลยนะครับนะลุงก็พูดเสมอนะครับว่าสัตว์ตัวเล็กน้อยมันเกิดมาจากนู่นนะอากาศกับต่อกับอวกาศใช่ไหมยุคสมัยนั้นก็เลยพูดถึงเรื่องของการออกไปนอกโลกด้วยยานอวกาศหรือว่าจรวดแล้วว่าไปแล้วกลับเข้ามาออกไปหนึ่งทีเข้ามาหนึ่งทีมันเสียดกันแล้วก็มันสีกันทั้งเสียดทั้งสีแหละฮะมันก็เลยเกิดชีวิตหนึ่งขึ้นมาเอ้าลุงจะเกิดชีวิตมันต้องเสียดสีด้วยเหรอฮะไม่รู้แล้วครับอากาศกับอวกาศนะฮะจุดนั้นเป็นจุดเชื่อมจุดต่อจุดตัดจุดตายที่จะให้มีอะไรหรือไม่มีอะไรสำหรับโลกใบนี้จะอยู่ได้นานหรือจะอยู่ได้ไม่นานอยู่ที่จุดตัดจุดต่อจุดเป็นจุดตายตรงนั้นนะครับใครก็ตามที่รู้ว่าจุดที่บอกว่าสุดอากาศเชื่อมโยงต่ออวกาศจุดนั้นบอกกันเลยว่าไร้ร่องรอยนะครับไร้ร่องรอยไร้ฟิลลิ่งโอเคไหมครับอ่ะฟังต่อสินักวิชาเกินว่าไง5โรคประหลาดมาออกมาจากนอกโลก5โรค
ขาบอกว่าประหลาดมาจากนอกโลกอ่ะ3 2เปาะแน่นอนว่าตอนนี้คงไม่มีข่าวไหนที่จะดังไปกว่าข่าวไวรัสโคโรนาที่มีการแพร่ระบาดอยู่ในเมืองอู่ฮั่นประเทศจีนซึ่งมันเป็นไวรัสที่กระจายอยู่ในอากาศและตามข่าวที่เพื่อนๆได้เห็นกันมันคล้ายๆกับเมืองซอมบี้เข้าไปทุกวันมีผู้คนล้มป่วยล้มตายเพราะว่าเชื้อไวรัสโคโรนาไม่เว้นวันอาการของคนที่ได้รับเชื้อไวรัสนี้ก็คือจะมีอาการไอหายใจติดขัดมีปัญหาทางระบบหายใจซึ่งเราสามารถป้องกันได้คือต้องหลีกเลี่ยงจากบริเวณที่มีผู้คนมากๆรวมถึงสวมใส่หน้ากากอนามัยและล้างมือเป็นประจำแน่นอนว่าต้องไม่ทานของสุกๆดิบๆงดเดินทางไปต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศจีนหรือว่าเมืองอู่ฮั่นเพื่อความปลอดภัยของเพื่อนๆเชื้อไวรัสโคโรนานี้มันน่ากลัวจริงๆเพราะว่าทางการจีนได้ออกมาประกาศแล้วว่าเชื้อไวรัสนี้เกิดและแพร่ระบาดมาจากสัตว์เช่นงูค้างคาวเป็นต้นแต่ว่าวันนี้พวกเราอีดีครับจะพาเพื่อนๆไปดูเชื้อไวรัสที่นักวิชาการควบคุมคิดว่ามาจากนอกโลกหรือมาจากมนุษย์ต่างดาวที่เอาเชื้อไวรัสนี้มาปล่อยเพื่อกวาดล้างชาวโลกของเราฟังเหมือนเรื่องเหลือเชื่อใช่ไหมล่ะคะแต่มันก็มีนักวิชาการบางคนที่เชื่อแบบนี้จริงๆเอาเป็นว่าวันนี้เรามาลองเปิดใจรับฟังเรื่องราวของพวกเขากันแต่ก่อนจะไปรับชมอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่เพื่อนๆจะไม่พลาดคลิปถัดไปของพวกเรามาเริ่มจาก5โรคระบาดร้ายแรงที่มีนักวิชาการบางคนคิดว่ามันอาจจะมาจากนอกโลกซึ่งหนึ่งในนั้นคือโรคระบาด ที่นักวิชาการเชื่อว่าเป็นการโจมตีของมนุษย์ต่างดาวโรคที่1มอร์เกลินดีซีดซึ่งนี่คือโรคที่นักบินอวกาศแทบทุกคนจะต้องเคยเป็นกับโรคระบาดแพ้ทางผิวหนังหลังจากที่นักบินอวกาศนั้นได้เดินทางกลับสู่โลกโดยโรคดังกล่าวเกิดจากการเจริญเติบโตที่ผิดปกติของเนื้อเยื่อที่ปรับสภาพไม่ทันหลังจากเดินทางกลับสู่โลกพร้อมกันนี้ยังมีอาการแทรกซ้อนไม่ว่าจะเป็นอาการนอนไม่หลับฟันผุบางกระร่ำลือไปว่าอาจจะเป็นปรสิตจากต่างดาวที่เป็นต้นเหตุของโรคนี้มอร์เกลียนดีซีสเป็นโรคหรือความผิดปกติของผิวหนังของคนเราจากการวิจัยของมอร์เกลียนดีซีสรีเสิร์ชที่พบว่าโรคนี้มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่ามอร์เกลียนซินโดรมซึ่งพบโรคนี้นานมาแล้วกว่า300ปีโดยไม่สามารถบอกได้ว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรแถมยังมีข่าวออกมาอีกว่ามันเป็นโรคประหลาดลึกลับซับซ้อนซึ่งอาการของมันจะมีผื่นบริเวณผิวหนังแล้วมีอาการเจ็บปวดเป็นต้นเหตุที่ทำให้เกิดอาการคันนอกเหนือจากอาการคันแล้วคนไข้จะมีอาการเหมือนมีแมลงคลานหรือมุดอยู่ใต้ผิวหนังตลอดเวลาซึ่งมีความรู้สึกเหมือนถูกกัดอยู่ตลอดและยังมีความรู้สึกเห็นเป็นสีดำๆอยู่ในผิวหนังคนคนไข้ที่มีอาการเหนื่อยเพลียสูญเสียความทรงจำในบางช่วงใจลอยพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงและมีอาการปวดตามข้อมีความผิดปกติเกี่ยวกับสายตาอีกด้วยมาสู่โรคที่2เป็นโรคที่ใครหลายๆคนรู้จักกันก็คือ HIV หนึ่งในโรคติดต่อร้ายแรงที่มนุษย์หวาดกลัวที่สุดซึ่งได้มีศาสตราจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยาประจำมหาวิทยาลัยบักกิงแฮมได้ออกมาเสนอแนวคิดทฤษฎีที่แตกต่างจากความเชื่อดั้งเดิมของผู้คนที่กล่าวกันว่าเชื้อ HIV มีต้นกำเนิดมาจากลิงโดยศาสตราจารย์คนนี้ได้วิเคราะห์ว่าเชื้อ HIV นั้นเป็นเชื้อไวรัสจากต่างดาวที่ติดมาจากอุกกาบาตที่ชนโลกเมื่อหลายล้านปีก่อนจนเป็นสาเหตุให้ไดโนเสาร์สูญพันธุ์โดยกล่าวว่ายังมีไดโนเสาร์ที่เหลือรอดจากภัยพิบัติครั้งใหญ่ในตอนนั้นก่อนที่พวกมันจะค่อยๆล้มตายจากเชื้อร้ายจนสูญพันธุ์ไปในที่สุดโรคชนิดที่3คือซาในปีคริสตศักราช2002เชื้อไข้หวัดซาได้ปรากฏตัวครั้งแรกที่ประเทศจีนและเมื่อไม่นานนักเชื้อไวรัสดังกล่าวได้แพร่กระจายไปทั่วโลกจนฆ่าชีวิตผู้คนมากมายมีนักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษจากศูนย์วิจัยที่คาร์ดิฟระบุไว้ว่าเชื้อไวรัสดังกล่าวอาจเป็นฝุ่นละอองที่ลอยมาจากเหนือชั้นบรรยากาศสตราโตสเฟียร์จากทางทิศตะวันออกของเทือกเขาหิมาลัยด้วยสภาพอากาศที่เหมาะสมต่อสิ่งมีชีวิตทำให้เกิดจุลินทรีย์ที่ค่อยๆแพร่ระบาดไปยังผู้คนในที่สุดสำหรับโรคซานั้นได้เกิดการระบาดครั้งแรกในมณฑลกวางตุ้งโดยพบเชื้อไวรัสในตระกูลโคโรนาไวรัสจนทำให้เกิดโรคระบบทางเดินหายใจเฉียบพลันร้ายแรงเดิมการพบเชื้อนี้
ได้เฉพาะในสัตว์ที่มีขนาดเล็กแต่ต่อมาพบการติดเชื้อในมนุษย์ซึ่งแพร่กระจายไปอย่างรวดเร็วในช่วงแรกผู้ติดเชื้อมีอาการคล้ายกับไข้หวัดใหญ่และมีไข้สูงกว่า38องศาเซลเซียสหรือมีอาการติดเชื้อที่ปอดและทางเดินหายใจเช่นไอแห้งหรือหายใจลำบากเป็นต้นเชื้อที่4คืออีโบลาเชื้อไวรัสอีโบลาคือโรคที่ร้ายแรงและน่าหวาดกลัวที่สุดเท่าที่มนุษย์เคยรู้จักมาซึ่งในปีคริสต์ศักราช2014ได้เกิดเหตุแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาจนมีผู้เสียชีวิตมากมายเอชลีย์เดลจากมหาวิทยาลัยบริสตอลของประเทศอังกฤษได้ออกมาเสนอทฤษฎีว่าเชื้อไวรัสอีโบลานั้นอาจจะเป็นเชื้อไวรัสที่มาจากต่างดาวที่เดินทางมากับอุกกาบาตที่ชนโลกเมื่อหลายล้านปีก่อนว่าเชื้อไวรัสอีโบลานั้นสามารถมีชีวิตอยู่ในสภาวะสูญญากาศได้ก่อนที่มันค่อยๆจะวิวัฒนาการเพื่อปรับสภาพให้เหมาะสมกับโลกของเราและกลายเป็นหนึ่งในโรคร้ายแรงที่มนุษย์ทั่วไปต้องหวาดกลัวโรคชนิดที่5 Spanish Flu ไข้หวัดสเปนซึ่งเคยฆ่าชีวิตผู้คน1ใน3ของโลกไปเป็นจำนวนมากในปีคริสต์ศักราช1918ว่ากันว่ามันเป็นเชื้อไวรัสสายพันธุ์หนึ่งที่ในขณะนั้นวงการแพทย์ไม่เคยรู้จักมาก่อนต่อมามีนักดาราศาสตร์ที่ชื่อว่าเซอร์เฟรดฮอยมาตั้งทฤษฎีว่าเชื้อไวรัสโรคไข้หวัดสเปนนั้นอาจจะมาจากนอกโลกโดยระบุว่ามันอาจเป็นเศษซากของแข็งที่ติดเชื้อไวรัสของเอเรียนและตกลงมาสู่พื้นโลกก่อนที่เชื้อไวรัสนั้นจะแพร่กระจายและได้ฆ่าชีวิตผู้คนเป็นจำนวนมากอาจดูฟังแปลกประหลาดและน่าเหลือเชื่อแต่เซอร์ฮอยยืนยันว่านี่อาจจะเป็นการโจมตีของมนุษย์ต่างดาวอย่างเป็นทางการครั้งแรกก็เป็นไปได้และนี่ก็คือ5โรคจาก5เชื้อไวรัสที่มีนักวิชาการหรือนักวิทยาศาสตร์บางคนขอย้ำว่าบางคนเท่านั้นที่ให้ความเห็นว่ามันอาจจะมาจากต่างดาวหรือบางคนก็คิดว่ามันเป็นการโจมตีจากมนุษย์ต่างดาวซึ่งจากการสังเกตทั้ง5โรคนี้สังเกตว่าผู้ที่ให้ความเห็นว่ามันมาจากต่างดาวนั้นมันจะมาจากชิ้นอุกกาบาตที่ตกมายังบนโลกของเราบางเชื้อก็มาจากสมัยยุคไดโนเสาร์หรือบางเชื้อก็มาในสมัยยุคมนุษย์ของเรานี่เองและนี่ก็คือเรื่องราวที่น่าสนใจจากต่างดาวที่เรานำมาฝากเพื่อนๆในขณะที่ยังมีกระแสเรื่องไวรัสโคโรนาอยู่และบางโรคที่เราได้เอ่ยมานี้ก็มีการวิจัยหาที่มาที่ไปได้เรียบร้อยแล้วว่ามันเกิดจากอะไรกันแน่นี่คือความเห็นของนักวิชาการส่วนหนึ่งเท่านั้นที่คาดว่ามันจะมาจากต่างดาวดังนั้นเพื่อนๆต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังเป็นยังไงกันบ้างคะเพื่อนๆสำหรับเรื่องดีเพื่อนคนนี้บอกว่าดีก็เรื่องของเขาจนได้แหละเห็นไหมครับอย่าไปคิดมันมากทุกสรรพสิ่งในโลกนี้เกิดเองเกิด